ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกสุดท้ายของ Speed Rider นะครับเดี๋ยวเบรกนี้เราจะมีการรีวิวรถกันครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นเย้มาพี่เอกเริ่มจะฟันๆอีกคนแล้วเนี่ยเลือกใครเพิ่งจะเป็นหวัดเป็นหมดเลยเมื่อวานขี่ตามฝนมาไงเมื่อวานโดนฝนแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราไม่เจอฝนนะโชคดีครับนะครับกลับไปขอให้รอดครับนะเดี๋ยวพูดปุ๊บตกปั๊บมาแล้วให้แห้งมั่งเปียกมาหลายวันแล้วครับนะครับมาดูรถใหม่กันเบรกสุดท้ายรีวิวต้องบอกว่าเป็นการประเมินนะก็รับเป็นการประเมินซึ่งมีความเป็นไปได้เกิน 50% ที่ค่ายซ่อมเสียงหรือว่าค่ายยามาฮ่าเนี่ยเขาจะนำรถตัวนี้เข้ามานั่นก็คือยามาฮ่า XRS 900cc หน้าตาจะเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นไงมีภาพใช่ไหมมีครับมีเรานี่ไงวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของจิโก้ไว90บ่อยมากเลยหรือว่าคาเฟ่เลเซอร์วันนี้เหมือนกับเอาใจคอคาเฟ่เลเซอร์กันมาเลยดีกว่าเรารีวิวตัวนี้ให้ชมกันเลยนะเพราะว่าสไตล์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรยามาฮ่าบอกว่าขาดเซกเมนต์ตัวนี้ไปใช่ที่ผ่านมาคือไปเล่นตลาดรถสปอร์ตกันพอสมควรละแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีจริงๆแล้วเขามีครบทุกแนวนะมีตั้งแต่ MT ก็เป็นนักเก็ตใช่ไหมสปอร์ตก็พวกตระกูล R แล้วยังมีโบนี่พวกช็อปเปอร์นะตัวลิงตัวไอ้ขาเล่นเนี่ยมันเหมือนจะอยู่กึ่งกลางนะกึ่งกลางระหว่างโบครับเราดูภาพหน่อยดูภาพหน่อยระหว่างโบนกับไอ้พวกเขาเรียกนักเก็ตมันพูดลำบากอ่ะจะคาเฟ่ก็ไม่ใช่เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมมาเลยดีกว่าจะเรียกว่าคาเฟ่ก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันคือสไตล์ neo retroเขาตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะเขาเคลมมาเลยต้องการให้นึกถึงแบบว่าภาพลักษณ์ที่ดูแบบสุขุมแบบเท่ๆนะแต่เครื่องยนต์เนี่ยจะสวนทางกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่900cc ระบบเครื่องยนต์นี่ไม่ธรรมดานะไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลยันเครื่องยนต์ยันออปชั่นต่างๆนี่ก็คือเป็นคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าไลท์ไวครับนี่คอสเพลนนี่คือกำลังหลักหัวใจของเขาเลยนะครับครอสเพนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ฟอร์ดด้วยใช่ครับครอสเพนมันเริ่มตั้งแต่3สูบยัน4สูบนะคําว่าครอสเพนคืออะไรเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเรามีให้ดูนะครับแต่คร่าวๆนั่นคือปกติ4สูบมันจะขึ้น2ลง2แต่ครอสเพนนี่คือมันจะมาเหมือนคลื่นเป็นเวฟเรามีภาพประกอบให้ด้วยการทำงานของมันก็ค่อนข้างจะดุดันน่ะใช่นะครับตัวนี้มา12วาล์วนะ4จังหวะ3สูบครับก็6เกียร์จุดระเบิดแบบ TCI หรือย่อมาจาก Transistor Control Ignition ตัวนี้มีสลิปเปอร์คัทด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะต้องบั่นทอนกำลังกันหน่อยแล้วเพราะไม่จัดเลิกเกินน่าจะวิ่งจัดมากอ่ะต้องสลิปเปอร์คัทมาช่วยตัวบอร์ดนี่มาเป็นแบบว่าหนังกลับจัดไม่จัดก็ต้องมีระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมมี traction control มี ABS ถูกต้องใช่ครับ traction control ABS มีครบครับนี่ LED มีครบไฟ LED ด้วยเป็นไงสวิงอาร์มหลังกิวอาร์มท่อออกด้านใต้สามารถเดินทางได้ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนนั่งแบบสบายๆนะฮะไม่เหมือนกับแนวแฟชั่นอีกแนวนึงที่น่าสนใจมากระบบกระเทือนหน้าเนี่ยมาเป็นแบบ upside down นะแต่เดี๋ยวไฮไลท์ต่อไปตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วใช่ไหมยังไม่ทันมาถึงเมืองไทยเลยแต่ว่ามันมีการเฉลิมฉลอง40ปีของพิเศษออกมาตัววิเศษออกมานะใครเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่เบิร์นยางเบิร์นยางรู้จักไหมครับคิงเคนนี่หรือเคนนี่โรเบิร์ตนั่นเองนะครับหูย้อนกลับไปนู่นน่ะ40ปีแล้วมั้งครับ40สมัยเขายังแข่งเกิดไม่ทันแหมพี่หอมก็นะครับทำมาเป็นสตอรี่นะครับทีนี้นักแข่งนี่ยังที่สร้างผลงานกับยามาฮ่ามากมายทีเดียวโอ้เห็นอย่างนี้นะแสดงว่าตอนหนุ่มเขาฟิตมากนะตอนนี้ยังขี่ได้อ่ะขี่ได้มาเป็นสตอรี่นะให้แบบว่าคนรุ่นใหม่ๆได้รู้จักว่าคนคนนี้เมื่อก่อนนี่ไม่ธรรมดานะ40ปีแล้วที่เขาเคยสร้างชื่อให้กับค่ายยามาฮ่าใช่และในวันนี้เป็นการเฉลิมฉลองอีกครั้งนึงนะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ยามาฮ่า XR เท่านั้นนะยังมี Yamaha R1M
ตัวล่าสุดที่ก็เป็นสีลวดลาย Limited Edition นี้เหมือนกันนะครับเป็นตัวพิเศษของเขานะฮะหล่อจะคาเฟ่ก็ไม่ใช่จะสแคมเบิลก็ไม่ใช่ที่บอกคือจะใหม่ก็ไม่ใหม่จะเป็นแนวแฟชั่นจ๋าก็ไม่ใช่ก็ยังมีกลิ่นอายย้อนยุคอยู่มันเป็นคำว่าเนโอแล้วก็ขีดแล้วก็เรโทรไงเนโอคือแปลว่าใหม่อะไรนะเรโทรคือย้อนยุคคือเขาผสมอ่ะใช่ตัวนี้มันตัวพิเศษประมาณว่าอะไรเขาเรียกว่ารถร่วมสมัยครับร่วมสมัยนี่ไงเขาแบบตัดกลับไปสู่ยุคของแคนนี่ด้วยก็คือลายเอกลักษณ์เขานะค่ายเหลืองดำเนี่ยนะสีตัวลายบ้างเลยนะครับคือเมื่อสักครู่เราก็เห็นแบบว่าค่ายอิตาลีเขาก็มีแนวนี้ย้อนยุคเหมือนกันนะทางค่ายญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ย่อยแล้วแถมมีสตอรี่ด้วยนะครับแหมหล่ออ่ะนะครับโดนโดนมาแน่ครับเมืองไทยนะแน่นอนมาแน่นอนฮะนี่จากการคาดเดานะเพราะว่ายามาฮ่าขาดเซกเมนต์นี้อยู่ใช่ขาดรถสไตล์นี้ถามว่าจะเอามาในตัว XRS 700หรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเขาเอาเข้ามาทันทีเขาต้อง900เลย900อ่ะผมว่านะนะเจ๋งๆนี่คือการคาดเดานะสไตล์นึงที่ยามาฮ่ายังขาดและเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นอยู่ในคลิปสั้นๆนั่นคือการทำงานของระบบ crossplay อะไรเมื่อกี้มันคืออะไร crossplay ตอนแรกได้ยินนึกว่า crossplay crossplay แต่งตัวการ์ตูนไม่ใช่ crossplay crossplay การทำงานของระบบ crossplay จะเป็นอย่างไรทำไมถึงมีกำลังพละกำลังที่มันดุเด็ดเผ็ดมันขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่เป็นชื่ออย่างเดียวนะเราสังเกตไหมว่าอย่างอาวันจะใช้ระบบ crossplay มานานแล้วมันทำให้เสียงของเขาอ่ะเหมือนกับรถอิตาลีเลยเป็นเอกลักษณ์เสียงเขาจะคล้ายๆกับดูคาตินะแต่มันจะแตกต่างกันอ่ะมันพื้นกว่าอย่างญี่ปุ่นก็จะแบบบุ้นเงี้ยญี่ปุ่นทั่วไปแต่ว่าของยามาฮ่าอาวันเนี่ยคือจะมาแบบมันก็แหบๆแต่ว่ามีกำลังคือจอดอยู่นิ่งๆอ่ะระเบิ้ลเนี่ยมันเหมือนกับแหบๆแต่เวลาใส่เกียร์เข้าไปแล้วมาเป็นลูกหวานเลยมาเป็นลูกมันคืออะไรขอดูหน่อยว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดู cross pen ของ3สูบกันก่อนดีกว่าดูการขึ้นลงของเขาว่าขึ้นลงยังไงแล้วก็การจุดระเบิดยังไงครับเดี๋ยวเรามีภาพประกอบด้วยนะครับมาดูดีว่าการทำงานที่บอกว่าคอสเพลย์นี่คือว่าดุเด็ดเผ็ดมันเนี่ยว่าเขาบอกว่าบิดเป็นบกยกบิดเป็นยกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่4ตัวนี้เป็น4สูบก่อนนะครับตอนแรกว่าให้ดู3สูบก่อนให้ดู4เอามา4สูบแล้วดู4สูบก่อนนี่นะครับก็ตั้งแต่ตัวตับเป็ดเลยทีเดียวเรียกตับเป็ดว่าเรียกกันแบบว่าภาษาบ้านเล็กเลยนะสับบ้านเลยต่อด้วยการข้อเวียงนะครับแล้วก็เข้าสูบลูกสูบอันนี้คือเราจำลองมาจากรถยนต์นะครับเครื่องรถยนต์อันนี้จะให้ดูการทำงานของ4สูบก่อนพอประกอบเข้าไปปุ๊บนะฮะจริงๆของรถจักรยานยนต์ก็มีนะมีเราส่งไปหลายคลิปมากสงสัยเกิดการสับสนนิดนึงไม่เป็นไรครับเหมือนกันนะฮะการทำงานเหมือนกันดูดอัดระเบิดคายเหมือนกันใช่ครับการทำงานเครื่องยนต์เหมือนกันไม่มีปัญหา1กลวัตต์ดูดอัดระเบิดคายนะครับอันนี้ก็จะให้ดูการประกอบไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะประกอบวาล์วประกอบชิมวาล์วแคมชาร์ปนะฮะนี่ข้างบนฝาบนกลับดีกว่านี่ที่เราเตรียมไว้อันนี้ครับมาเป็นจังหวะอันนี้คือให้ดู4สูบธรรมดาการทำงานของ4สูบทั่วไปอันนี้คือ flat plane flat plane ธรรมดา flat plane คือขึ้น2ลง2ครับคือการทำงาน4สูบทั่วไปนะครับมาตรฐานปึ๊บแล้วเดี๋ยวจะดูว่าการทำงานระบบ cross plane นี่คือใน4สูบนะ4สูบ cross plane กันนะคราวนี้เขากำลังจัดระเบียบใหม่ละใช่ไหมเนี่ยคือมันจะลงไล่ลำดับกันมาใช่ไหมครับ1 2 4 3จะงงไหมพี่เห็นไหม1 1 2 4 3 1 2 4 3แต่ขึ้นลงเป็นลูกขึ้นเห็นไหมจะเป็นลูกขึ้นอันนี้คอสเพลย์แบบ4สูบนะครับแหมคนคิดนี่ก็ซึ่งจะมีอยู่ในตัวอาวันใช่นะครับซึ่งยามาฮ่านี่จะเป็นอะไรที่เทคโนโลยีเรื่องของความแรงเนี่ยเขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับตัวอาวันนี่คือตั้งแต่อาวันตัวที่เป็นแบบโมเดลเชนเลยนะนะครับตัวโมเดลเชนที่ไม่ตัวล่าสุดคือตัวล่าสุดยังเป็นคอสเพลย์เหมือนเดิม4สูบคราวนี้ในเรื่องของกำลังในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยเราถึงหายสงสัยว่าทำไมมันแรงจังเดี๋ยวมาดูก็ในเรื่องของอัตราเร่งคอสเพลย์ของ3สูบบ้างว่า3สูบทำงานยังไงก็เป็น3สูบนี่คือเราเข้าเรื่องแล้วเราเข้าเรื่องของ Yamaha SRS 900cc นี่ละเป็นคอสเพลย์เหมือนกัน3สูบจะเป็นอย่างไรมาชมกัน
เย้เดี๋ยวรอภาพนิดนึงนะนะครับรอภาพนิดนึงเป็นไรครับระหว่างนี้เราคุยกันถึงเรื่องของคอสเพลย์ก่อนก็คือเป็นไงพี่เสียงใครสงสัยไหมการทำงานการทำงานช่วงจุดระเบิดเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ใช่จากเดิมในการเรียงหัวสูบแต่ละสูบปกติมันหนึ่งสามผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเอาความรู้สึกสองสี่คนคิดเนี่ยเขาเอาความรู้สึกของการเขาเรียกอะไรค่อยๆเรียงลำดับความแรงอย่างเช่นคือถ้าอย่างเสียงว่าขอโทษนะถ้าเป็นสี่สูบแบบแฟลตเพลย์ธรรมดาไม่ใช่ตึม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 ทีเดียวจบใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าแบบว่าเป็นคลอสเพลย์เนี่ยมันจะค่อยๆแบบใช่เสียงมันแตกต่างไงที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเสียงรายการเนี่ยเรื่องของปลายมันก็จะมามันก็จะได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขานะฮะซึ่งสำหรับการแข่งขันในรายการ World Tour Bike ล่าสุดนี่ก็นักแข่งใช้อาวันกันเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยของวันเดอร์มาร์กนี่ไม่ธรรมดานะปีหน้าย้ายแล้วอิงก็ว่ากันไปอิงนิดนึงก็คือเนี่ยนะที่มาของตัวระบบที่เรียกว่าคอสเพลย์คอสเพลย์นะครับทีนี้เนี่ยคอสเพลย์มีดียังไงก็เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเรียงลำดับความแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกับรถของดูคาติอย่างเช่นรถระบบเดดโมดอมิกว้าวเอ้าลิ้นพันกันแล้วต่อขออภัยนะครับตัวนั้นน่ะก็คืออันดับอัตราเร่งขั้นต้นมันก็จะได้เปรียบจัดกว่าแน่นอนเครื่อง2สูบเนาะอีกตัวนึงในส่วนของ World Tour Bike ก็จะมีของ MV Agustra เป็นรถ3สูบแน่นอนแล้วก็คอสเพลย์เหมือนกันเหมือนกันนะฮะนี่ครับกลับมาที่ตัวนี้เขาเรียกรุ่นอะไรนะอีกทียามาฮ่า XRS 900 XRS 900 CC สังเกตดีๆนะครับมันจะคาเฟ่ก็ไม่ใช่จะเป็นสแคมเบิลก็ไม่ใช่จะเป็นคลาสสิกเรโทรก็ไม่ใช่ผสมผสานระหว่างหลายๆรุ่นรวมกันไปกันเนี่ยทุกอย่างมันเนี่ยย้อนยุคหมดพอมาดูไฟหน้าอ้าวเป็น LED ซะงั้นนะครับมันประยุกต์เข้าไปประยุกต์เข้าไปเพราะมีคำว่าเนโอไงนี่อ่ะเนโอเจ๋งเจ๋งเนโอเสร็จโหนี่คือเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้เปิดที่ยุโรปไปแล้วครับแล้วก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 370,000 บาทเฮ้ย 300,000 ไม่แพงได้นะถ้าคิดถูกนี่คือราคายูโรที่แปลงมาเป็นเงินไทยนะถูกกว่า MT 09นะยังไม่รู้ภาษีไงยังนะยังไม่รู้ภาษียังไม่รู้ภาษีปีไม่แต่ว่ารถปีหน้าฟังได้นะฟังเป็นยูโรแปลเป็นเงินไทยแล้วคิดออกมานี่คือแปลเป็นยูโรแต่ว่ามันก็ต้องมีอีกอ่ะคือถ้าเป็นรถพอร์ตเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของค่าขนส่งอะไรหรือเปล่าถึงแม้ว่าไม่มีภาษีแต่ค่าขนส่งมันก็มีค่าใช้จ่ายต้องดูว่ามันถึงเมืองไทยแล้วจะยังไงแล้วก็มันจะมันประกอบในนี้คงเป็นไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับเพราะยามาฮ่าถ้าเป็นรถไม่ประกอบรถไบบิ๊กไบค์ไม่ได้ทำไม่ทำครับจะนำเข้าอย่างเดียวนำเข้าอย่างเดียวใช่ต้องเรียกว่าได้เจอกันแน่ได้เจอกันแน่ตัวหลายรุ่นเป็นการคาดเดานะเป็นการคาดเดาแต่มีความเป็นไปได้สูงต้องลุ้นกันต้องลุ้นกันลุ้นกันครับผมครับวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณเอลมอโตโมเฟกเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพในเป็นผู้สนับสนุนในเบรกสุดท้ายของเรานะครับครับและเราพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.นะครับทางทูวิชั่น691 สปีดไรเดอร์ครับโอเค